สวัสดีค่ะห่างหายไปนานกับการถ่ายบล็อกนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ไม่เคยไปเหมือนกันตั้งใจจะไปดูหมู่บ้านมอแกนแหละว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนตอนนี้กำลังจะลงเรือนะคะการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่นี่มอแกนนะคะหมู่บ้านมอแกนเห็นไหมด้านหลังสวยอะเหมือนพล็อปฉายหนังเอ้ยถ่ายหนังอะเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านจริงๆแต่ก็คือหมู่บ้านจริงๆแล้วเขาอยู่มานานเป็นร้อยปีแล้วค่ะไกด์บอกมานะไม่ได้มีความรู้สวยมากตอนนี้เราอยู่ในน้ำนะตอนนี้อยู่ในน้ำตอนนี้เดินอยู่ในน้ำนะคะเพื่อจะขึ้นไปที่เกาะที่เป็นหมู่บ้านมอแกนสวยมาก
สวยมันไม่ใช่ของจริงเหมือนแบบว่าเซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายรูปโดยเฉพาะเพื่อการถ่ายภาพยนตร์อะไรประมาณนี้สวยจริงๆตรงนั้นเป็นโรงเรียนนะคะเมื่อกี้เราลงมาจากเรือลำนั้นลำซ้ายมือสุดแล้วเราก็เดินลุยน้ำเข้ามาดีมากสวยอะแดดไม่ร้อนฝนหน่อยๆแต่ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าไม่สดใสหรืออะไรก็โอเคอากาศดีเกาะนี้แมวเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็ประมาณ5ตัวเก่งนะเหมือนหาปลามาได้ด้วยตัวเองเหมือนแบบว่าไปดำน้ำมาแล้วก็ได้หัวปลาพันนี้มาด้วยเองสุดยอดเก่งสุดๆเลยเจ้าส้มพนักงานต้อนรับปะเนี่ยเดินกันมาใหญ่เลยไปไหนคะพนักงานต้อนรับหรือเปล่าเนื่องจากชาวมอร์แกนไม่มีศาสนานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขานับถือนะคะเหมือนเป็นบรรพบุรุษอะแล้วแบบว่าไม่ว่าใครจะเสียชีวิตทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาก็เชื่อว่าจะมาสถิตอยู่ในสิ่งนี้นะคะมีชื่อเรียกแหละแต่ว่าเมื่อกี้ไกด์บอกแล้วจำไม่ได้อะโรงเรียนและอนามัยอยู่ฝั่งนี้นะคะมีสนามเด็กเล่นย่อมๆด้วยเด็กๆก็เล่นกันกลางสายฝนบอกว่ากำไรเส้นละ50นะคะสร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้าสร้อยคอกระเป๋าก็คือ50บาทเป็นงานฝีมือของที่นี่นะคะก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นแหละก็คือทำให้เขาได้มีอาชีพด้วยมีรายได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็ของทำมือทำมาจากเปลือกหอยเชือกไม้ต่างๆแต่ถ้าหัวใจ
ีหลายหลังคาเรือนนะคะสลับซับซ้อนปลูกซ้อนๆกันไปเนาะบ้านหมอแก เป็นถนนเส้นตรงหนึ่งสายนะในหมู่บ้านเดินจากซ้ายไปขวาได้เลยดีนะเงียบสงบและเด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษฮัลโหลได้อะเจ๋งอะถ่ายแล้วได้ฟังหมอชาวมังแกหรือยังยังผมขอสูบบุหรี่กับตัวนึงได้ไหมได้ครับผมร้อยฟังได้ครับสองรอบร้านเลยเหรอร้านไหนสองรอบแล้วบอดอยู่ตรงไหนตรงนู้นโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นแก๊งเด็กขวางขายดักผู้ใหญ่อย่างเราเด็กนั้นเลยอ่ะรูปภาพกำไรเส้น50ค่ะลุงวาดวาดเองปะเนี่ยเก่งจังเลยผู้ใหญ่ทำค่ะแก๊งเด็กจบก็คือโรงเรียนเนาะโรงเรียนแล้วนอกนั้นก็คือเป็นภูเขาและทะเลภูเขาและทะเลด้านหน้าเป็นทะเลด้านข้างเป็นหมู่บ้าน